Ladies and gentlemen, welcome back to the champion มวยไทยตัดชื่อเอาละฮะและคู่นี้นะฮะศึกไทยปะทะสเปนรูปพิกน้ำหนัก62กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากประเทศสเปนสังกัดค่ายวันมาริโอเจมAlright, ladies and gentlemen, introducing your Spanish warrior fighting out of the blue corner. He's running at One Mario Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for One Mario Juan Martin!Ladies and gentlemen, introducing your Spanish warrior fighting out of the blue corner. He's running at One Mario Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for One Mario, Juan Martin.และในช่องในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดค่ายโชชนะทิพย์เจียมดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรูปพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัม And his opponent in the red corner your Thai warrior he representing สุราษฎร์ธานี province he's running a tour ชนะทิพย์เจียม Ladies and gentlemen let's hear it for พลพลโชชนะทิพย์Ladies and gentlemen, introducing your Thai champion. He representing Surat Thani province. He's running a tour, Chana Tip Gym. He holds a record of 117 fights with 83 victories. Ladies and gentlemen, Palapon Chor Chana Tip. Here we go.ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการกันแล้วครับนี่คือคู่ที่5ครับพิกัด62กิโลกรัมไทยกับสเปนครับวันมาริโอฮวนมาตินครับนักชกจากสเปนครับเจอกับทางด้านพลพลชอชนาทิพย์ครับหรือว่าพลพลพุ่มพันธ์ม่วงทางด้านวันมาริโอครับนักชกวัย34ปีครับส่วนสูง170เซนติเมตร3ฟอร์มหลังแพ้2เสมอ1ล่าสุดเสมอกับเพชรชิงชัยน้องรักยิมเอาไว้จากสังกัดค่ายมวยชูวัฒนะครับก็มีสังกัดค่ายของตัวเองที่ประเทศสเปนนั่นก็คือทางด้านค่ายมวยวันมาริโอยิมครับวันนี้ก็ได้และมวยดังอย่างคุณชาญชัยสองท่านพลังสีครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับธนาวันมาริโอส่วนทางด้านมุมแดงครับพลพลพุ่มพันม่วงหรือว่าชอชนาทิพย์ครับนายธรรมรงค์ธงหิตาธรครับนักชกจากอำเภอชัยยาครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัย25ปีเป็นนักชกรุ่นน้องแต่ว่าประสบการณ์มวยไทยไม่น้อยหน้าครับ3ฟอร์มหลังเนี่ยถึงแม้ว่ายังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพ้ขุนพลน้อยแพ้แดเนียลโมราเลสและล่าสุดแพ้มงคลเพชรเอาไว้แต่ว่าเป็นมวยที่มูสนั่นครับจากชอชนาทิพย์ครับโดยคุณสุทธิโชคเมืองพัทยาเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกครับรุ่น63กิโลกรัมครับท่านผู้ชมครับคู่ถัดไปนั้นเป็นคู่เอกแล้วนะครับห้ามพลาดเป็นอันขาดครับต่วนเป๋ชอชัดชัยครับวันนี้บีบกระเพาะลงมาครับชกในพิกัด 58.5 เจอกับยอดอาวุธเพชรแรมโบ้ครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูกันคู่หน้าครับนะครับพลพลลุกลางส่วนสูงนั้นค่อนข้างที่จะได้ลอยชัดเจนครับทางด้านพลพลแต่สูงกว่าก็จริงครับแต่ปานกว่านิดนิดครับทางด้านเจ้าเต้หรือว่าพลพลครับวันนี้นักชกไทยกับต่างชาตินี่ผ่านไปแล้ว3คู่คู่นี้เป็นนักชกที่ชาติชนะทั้ง3คู่ครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยต่อนะครับว่าเรียกว่าชนะกันแบบพลิกไปพลิกมาครับครับปล่อยฝาไปก่อนมาริโอเสียงด้วยหมัดทักทายไปก่อนครับขยับกระแทกด้วยซ้ายจังหวะเขี่ยหน้าครับด้านพลพลลบหวังแข้งหน้าของพลพลครับโอ้โหแข้งลูกนี้ได้ยินไปถึงปากซอยครับหัวเสียงดังป้าบครับพลพลทักทายไปเจ็บๆวันมาริโอเนี่ยเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสสัมภาษณ์
ริ่มหัดมวยไทยตั้งแต่อายุ12นะที่ประเทศสเปนก่อนจะบินมาเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าที่สเปนเนี่ยที่ต้องบินมาเมืองไทยเพราะว่าไม่มีตัวชกตอนยังเด็กๆครับแล้วก็ติดใจก็ไม่กลับแล้วครับตอนสัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์เป็นภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคนจริงเป็นภาษาไทยครับโอ้โหมวยไทยชัดเจนครับบันเดโอหรือว่าพี่วันครับชกมวยไทยแล้วก็ซึมซับวัฒนธรรมไทยแบบ 100% ครับวันนี้ก็มีครอบครัวครับเป็นภรรยาชาวไทยแล้วก็มีลูกชายครับที่เมืองไทยนี่แหละครับไว้ด้านล่างครับด้านบนครับของมาริโอดูเกมกันต่อครับวันนี้พลพลนี่มาด้วยความสุขุมครับใช้แข้งซ้ายเป็นหลักสาดไปเรื่อยๆครับเปิดเกมเข้าไปหาปั้นขวาครับของด้านมาริโอแล้วก็เป็นห่วงแฟนมวยเลยครับตลอด4คู่ที่ผ่านมาก็ใช้เสียงเชียร์ค่อนข้างเยอะเลยครับพี่น้อยเพราะว่ามวยมันสนุกมันจริงครับโอ้แล้วก็มันแบบไม่ต้องบิ้วครับอาวุธอารมณ์พาไปครับมาถึงคู่นี้ก็ยังมั่นใจว่าดูเดือดแน่นอนครับหลวงซ้ายอีกทีครับวามิโร่พลพลพยายามจะรัวหมัดถึง2โต้พลพลนี่พยายามท้าทายครับบอกทุบมาได้อีกครับเอาละครับแทงซ้ายมาซ้ายขึ้นมาจากพลพลบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันหน่อยครับแกพยักหน้าท้าเลยครับท้าเก่งกันทั้งพลพลครับแม่พยายามจะยกตัวหลอกครับท้าใครไม่ท้าครับท้าวามิโร่ครับแบบนี้ก็ต้องจัดให้ครับแล้วก็เคลียร์แข้งซ้ายเปิดทางเข้ามาก่อนขวาขึ้นมาจากพลพลครับมาริโอ้งานจิ้มเลยครับอ่าเติมแต่ก็ปั้นขวาแล้วเกี่ยวได้หลุดไปครับทางพลพลครับมาริโอ้ขอเน้นหมัดเลยครับก็รู้ทางครับว่าพลพลเองค่ะไม่ค่อยชอบกำปั้นเท่าไหร่นักครับเรียกว่าศึกษาเกมกันมาครับศึกษาจุดก่อนจุดด้อยของคู่ต่อสู้พลพลตอนนี้หน้าตาแดงกำไปหมดแล้วครับทิ้งหมัดจากมาริโอ้ก็ลอยหน้าลอยตาไม่ค่อยจะได้เลยครับนี่ครับตบซ้ายใส่เลยครับท่านพลพลขอลองของหน่อยครับช่วงปลายยกแรกครับแล้วหมดยกครับพักกันแป๊บเดียวครับแม่ The Champion Muay Thai ผมชอบลองของอยู่แล้วด้วยครับสำหรับท่านพลพลชอชนาทิพย์ครับชมตีแชมป์ผมว่าจะมาลองกับกำปั้นหนักๆของวันมาริโอ้เนี่ยต้องคิดให้ดีครับดูภาพช้าครับจังหวะกระแทกสายจิ้มครับค่อนข้างเร็วครับหมัดของธนาวามิโลไล่ตบเลยครับหมัดชุดแล้วหลวงซ้ายล้วงท้องเดียวแล้วดูการเติมหมัดของธนาวามิโลน่ากลัวครับแต่เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับที่ผ่านพ้นไปมาว่ากันต่อยกที่2กันครับจากข้างบนสรุปครับนี่แค่ยกที่1มาชมยกที่2กันต่อครับสายหน้ามาแล้วครับพลพลยกนี้นี่มุ่งมั่นมากขึ้นครับเติมไปอีกครับแข้งซ้ายครับแม่งางโอ้ได้แต่งางครับเกี่ยวนี่แหละครับต้องออกครับงางแล้วต้องออกแผ่เข้ามาวางแข้งวันนี้ค่อนข้างเร็วครับสปีดของตระวันมาโยครับมาแล้วปวดว่าอย่างไรครับมาโยในวันนี้เน้นหมัดมาสู้ครับใช้หมัดแรกกับแข้งซ้ายของทางด้านพลพลซ้ายไปครับกับพลพลซ้ายหน้าทำงานได้เนียนตาครับวันนี้กับพลพลต่างฝ่ายต่างแก้เกมครับขยับของธนาวามิโร่ก็โดนแข้งของธนาพลพลเหมือนกันซ้ายออกแข้งหน้าหน่อยครับซ้ายอีกทีอะไรครับแล้วจับนายเวียงทิ้งเลยครับธนาพลพลขาดที่มีเสียงพลพลแน่วันนี้แข้งซ้ายครับเน้นหลักๆครับธนาพลพลซ้ายขวาตรงนี้โอ้ยล้มไปสองครั้งซ้อนซ้อนครับธนาบัตรมาริโอเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการหรือเปล่าครับนี่ครับแพทย์วัดเข้ามาพลพลขำไว้ครับซ้ายอีกทีแม่วันนี้ใช้ซ้ายหน้าได้เกิดประโยชน์เหลือเกินครับโดนจนทางด้านบริเวณลำตัวตัวเองเนี่ยช้ำไปหมดแล้วครับวันมาริโอโอ้ว่ายังไงครับตายรับบ่อยๆไม่ดีครับซ้ายอีกครั้งครับแม่วันนี้พลพลนี่แข้งขวาเอาไว้ยิงครับกลับไปมาหันข้างแล้วเสียบขวามาแล้วครับเข่าขวาจากพลพลของดีครับเดิมเนี่ยเป็นมวยจากสศิรินยาจากแดนใต้ขึ้นชื่อลือนามเหลือเกินครับในเรื่องเพลงคลาวของธนาพลพลนะครับจับอีกครั้งตั้งกำแพงเอาไว้วันโรคพยายามจะเวียงไม่ได้ครับเกือบเสียหายลูกนี้เกือบเสียพันครับธนาพลพลครับอัพเดโอว่ายังไงครับมาขวานี่รอครับแต่จะไม่เอาการต่อยล็อกในสู้ตีไม่ได้ครับตอนนี้แหมล็อกไปล็อกมาก็ยังไม่เข้าท่ายังไม่ลงตัวครับแต่ก็เป็นมาลพลที่ตีมาก่อนครับเมื่อสักครู่นี้นะครับโรรัวด้วยหมัดชุดอีกครั้งตบด้วยขวามาลพลซ้ายอีกดอกครับแต่วันนี้แจกให้แถมฟรีให้ด้วยครับทางด้านแข้งของทางด้านพลพลครับครับแข้งหน้าแล้วก็เข่าซ้ายของพลพลขาขวายืนอย่างเดียวครับแล้วต่อยหนุนซ้ำมาอย่างว่าไปโอ้เริ่มมีเสียงเฮเสียงไห้แล้วพี่น้องแพ้ด้วยตีอีกครั้งครับเข่าขวาโอ้แล้วย้ำด้วยครับทางด้านพลพลเ
จ็บขาดใจครับพันละพลทำได้สายเข้าไปครับไปพันละพลไปได้ทีละหมัดครับที่เหลือนี่พันละพลถึงตัวตลอดแล้วดูแกล็อกลากตีโอ้ยนี่ครับชุดนี้ไม่ปล่อยขอไม่ปล่อยครับโอ้คีบอยู่เลยครับหน้าพันละพลเข้าล็อกครับมันเข้าล็อกครับพี่น้อยครับโดนเข้าไปแล้วขอการตัวแข็งครับสายมาจากพันละพลโอ้ยังไม่ยอมครับพยายามแก้เกมด้วยการตัดต่อนี่ครับลากเลยครับโอ้ในเหนียวเหนียวครับของธนาพลพลเนี่ยทำงานเป็นระยะระยะครับวันมาริโอสายขามแล้วเติมด้วยหมัดขวาวันมาริโอแต่วันนี้พลพลเนี่ยแกไม่ประมาทครับอะไรกันแล้วหมดยกที่2ครับแม่ The Champion Muay Thai โอ้โหท่านผู้ชมครับที่กระพริบตาแทบไม่ได้เลยสุดคู่รองผู้ชนะเป็นคู่ที่5นะครับดูเดือดทุกคู่วันนี้พลพลชอยชนะทิพย์ก็มาละเอียดครับงานเนี้ยบจริงๆครับแหมไม่มั่วไม่ผีผามแล้วก็ไม่ประมาทเข้าใส่ในหน้านักชกจากสเปนครับวันเมโรรู้ครับว่าคู่ต่อสู้นั้นหมัดหนักเป็นทุนครับก็เลยไม่ไปแลกแบบพวกออกแข้งซ้ายเนียนๆครับรอสวนแล้วจับในตีแบบเนียนๆด้วยมาว่ากันอีกทีครับ3นาทีสุดท้ายกันครับมาครับมาลุยกันต่อครับปลายยกที่2ทางด้านมันมันโอมีจังหวะต่อยหมัดได้เป็นชุดเหมือนกันยกนี้ทีมงานตั้งให้ต่อยอย่างเดียวครับครับดูวงในแม่จะปะทะวงในต้องคิดทบทวนให้ดีครับวันเรียวซ้ายไปก่อนทีมซ้ายมาซ้ายขึ้นมาจากพลพลครับโต้คืนจากวันมาริโอคุณนี้ผมดีครับถูกเต๋าวิ่งมัดขวาแล้วซ้ายเวียงต่อเลยครับพระนางมาริโอเกือบไปครับเป็นสามพระบนเอาตังกับแพงสกัดไว้ครับโอ้โหครับแกต่อยทีละเป็นชุดกับพระนางมาริโอหนึ่งไม่อารับมาทีนี้สองสามสี่ตลอดเสียบอีกครั้งตีอีกดอกพระนางมาริโอก่อนคนละอย่างครับวงในนี่พระนางเอาไปแต่จังหวะต่อยนี่แฟนมันโลก็มีเสียวต่อแล้วต่อยมาบุกมาครับมันโน่ต่อยได้ตะคุบได้แล้วพระโพธิ์โกรธตีดูครับรวบแขนได้กดแขนได้หมดแล้วเสียบอีกครั้งเอาแต่ว่าแม่ดาบแรกติดข่าวดาบที่สองนี่ก็ตีข้ามไปเลยครับเอาจนได้ครับทางด้านพระโพธิ์เสียบซ้ายขึ้นมาจากมันเป็นโอ้พระโพธิ์พยายามหาจังหวะเข้าในครับเราไม่มีถอยให้ด้วยครับพระโพธิ์เนี่ยรวบกินเลยครับวงในครับพยายามจะทำไว้อีกมาหรือเปล่าแม่กระแทกขวามาได้แล้วขวางหน้าเสียบซ้ายพลพลต้องตั้งกำแพงสกัดไว้ครับลงไว้ก่อนครับพลพลโอ้ต่อยขาไม่อีกโอ้ลูกนี้ขาตัดครับพลพลขาแล้วครับก็ยังคู่อีกใกล้เคียงแล้วก็วันดวลกันไปครับน้ำนานไปนิดเลยครับพลพลโดเดินเลยครับตกซ้ายตัดลำตัวแล้วเสียบคือจากพลพลครับวันโดลากมาลากมาพยายามจะตีแต่ว่าก็ยังไปชนกำแพงของธนาพลพลเหมือนกันเลยครับถึงกำแพงทำให้ตีไม่ได้ครับมันโดนต่อยขามาเอาละครับต่อยขาอีกทีเริ่มจะมีหมัดชุบมาเล่นงานทางด้านผู้ชกกับทางด้านวันมาริโอครับเวลานั้นเหลืออีกไม่ถึง1นาทีครับแบบนี้ประมาทก็ไม่ดีนะครับธนาพลพลแต่วันโดแกมีเวลาแล้วก็มีโอกาสทองเสมอครับในช่วงที่ใช้โอกาสไม่เปลืองครับวันมาริโอเดินหน้าเข้ามาซ้ายขึ้นมาจากทางด้านพลพลจับในอีกครั้งครับล็อกไปล็อกมายังไม่ตีแม่ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาท่านผู้ชมเราสังเกตบริเวณซี่โครงแถบซ้ายของเจ้าวันโลกนี่ก็ช้ำไปหมดแล้วนะครับนะครับต้องตั้งคาไว้ครับหน้าพลพลได้ประมาณ20นาทีครับท้ายสุดของยกสุดท้ายครับวันโลกพยายามขัดขาชั้นซ้ายเข้าไปหาเบียนจาใส่ความเก่าคุมเกมเลยครับด้านพลพลแล้ววันโลกขวางหน้าขวางเอาไว้ครับอะไรครับพลพลดูครับซ้ายเจอแข้งเอาเลยครับแลกกันโลย้ำอีกทีแล้วครบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่รองของรายการครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมระหว่างทางด้านเจ้าพลพลชอชนะทิพย์กับในมุมแดงนะครับดีกรีแชมป์ครับกับทนาวันมาริโอควรมาตีจากสเปนโอ้ไล่ทุบเลยครับทนาวันมาริโอครับเอาเป็นช็อตแต่เสียบเข้ามาแล้วพยายามจะย้ำครับโดนขวางหน้าโอ้แต่วันนี้แข้งซ้ายของทนาพลพลทำได้ดีครับ
อันนั้นครับท่านผู้ชมครับคู่หน้าห้ามพลาดตัวเป๋กับยอดอาวุธรออยู่ตอนนี้ไปบนเวที Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Blue Corner One Mario Juan Martin Alright ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, our main event, and this is the champion Muay Thai Batu.